คอยโต้คอยบังนะนักข่าวว่าคอยจับภาพครับสื่อมวลชนอยากได้ภาพสวยๆไปลงหน้าหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเลยครับคู่นี้เป็นคู่พิเศษคู่เอกของรายการยกที่4ครับจมกันต่อขึ้นยกที่4แฟนบอลล็อกก็เห็นว่าแหมกระหายเอเชียวันนี้มาสั้นกว่าเล็กกว่าทำอะไรลำบากให้ท่านกันไปต่อเลยครับ 7-4-2-1 3-5-2 มวยรุ่นน้องเป็นต่อรุ่นพี่แล้วครับ 7-4-2-1 ยกนี้สำคัญแล้วเดินแล้วครับกระหายแหมที่มุมก็ชอบใจมากเวลากระหายออกอาวุธว่ากันว่ามวยไทยสมัยนี้ยกนี้ยก4ยกสำคัญอย่างยิ่งครับผมนั้นต่อครับยกที่4ใครได้จัดแจ้งจะชัดเจนครับถีบมาให้เข้าสายตาดีครับอาวุธยาวกว่าสาดแข้งแลกคนละแข้งครับกระหายยังหาจังหวะอยู่ครับเกี่ยวแล้วสาดแข้งดูครับเกี่ยวแล้วจะดึงตัวนิดนึงครับบิดออกข้างแล้วสาดเอาแล้วครับปรับไปปรับมาแล้วคนละเปลี่ยน2เปลี่ยนแล้วก็มาคุมกันต่อครับคุมรูปคำแทงบวกศอกนายแหยมเร่งครับมุมนี้นายแหยมเร่งแล้วยก4แล้วบอกโชคหน่อยออกอาวุธหน่อยน้องขยับสาดแข้งยังไม่เต็มที่ครับแลกกันโอ้โหขวาไม่ได้ครับขวาไม่ติดครับคุมกันต่อครับคุมจังหวะคุมรูปกันต่อยึกยักล่อหลอกดูครับต่างคนต่างหลอกยืนยับแต่ชัยก็ยืนยับกระหายังอยู่กับเชือกแล้วครับสาดแข้งขวาเอาคืนไม่ได้เอาแล้วครับสาดแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้แล้วเอาทันกันตรงนี้เอายังทันกันอยู่ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเกี่ยวแล้วเอาไม่ได้อ้าวไม่ได้ครับเริ่มจะโดนกินฟรีแล้วครับจอมมวยอัจฉริยะโดนรุ่นน้องหลอกกินฟรีซะแล้วครับยืดแย็บขยับต่อครับเอาคืนได้ไหมโดนไป2คำดอกเมื่อสักครู่นี้ได้มาแค่นึงโอ้โหมีโต้ตลอดครับซ้ายของสามารถสอนชัยชัยไพศาลทองสลับขวาโดนไปแข้งหนึ่งเอาแล้วครับกระหายก็เริ่มจะเดินขึ้นเดินแล้วครับเดินแล้วสาดแข้งโอ้ชัดชัยนี่ดันสู้เลยครับดันแทงแล้วสาดแข้งโยนเข่ามุมนี้ครับแม่จังหวะฝีมือดูครับซ้ายสลับขวาหมดยกที่4โอ้โหดูลำบากครับอย่างนี้เป็นคู่มวยซึ่งดูลำบากในยกที่4อีกแล้วครับเหมือนคู่ต้นปั๊บเอาละครับรูปได้เปรียบแล้วเข้าเชือกแทงมาอีกมุมนึงครับดันเลยครับจัดชัยดันแล้วแทงมั่งครับเอาคืนครับแทงเอาคืนครับโอ้โหแม่โดนลูกพี่ได้เม็ดนึงแล้วเอาคืนครับลักษณะเดียวกันครับเข้าเชือกแล้วแทงยกสุดท้ายครับยกที่5น้ำเงินเป็นต่อ19ครับมวยรุ่นน้องเป็นต่อรุ่นพี่19เอาละครับทิ้งดำกันแล้วมวยรุ่นยกนี้ครับ19ว่ากันต่อครับยกสุดท้ายเดินใส่แล้วครับครูตุ้ยบอกว่าดันแล้วแทงนะดันแล้วแทงยกสุดท้ายเดินแล้วครับไม่มีถอยให้พี่แล้วผมจะเดินบทกับพี่สาดแข้งกระหายหมุนออกข้างๆแล้วครับคุมจังหวะคุมรูปเอาไว้มั่นใจมั้งว่ายก4นั้นได้มาเดินแล้วครับ3-2ไอ้หนูจอมมวยนะครับเดินแล้วสาดแข้งแลกกันสาดแข้งเอาแล้วครับซ้ายสลับขวาเดินผิดคว้าแล้วแทงเอาแล้วครับแทง3เม็ดโดนไป4 5เม็ดแล้วไอเซียนโดนแล้ว5ฟันศอกโดนล็อกข้างล่างแล้วครับเหน็บแล้วออกไม่ออกครับดิ้นหลุดไม่หลุดแล้วหักเททิ้งโอ้โหตามลงไปด้วยครับเข่าตามหน้ามาอีกชุดหนึ่งไอเซียนหยุดแล้วครับกระหายหยุดแล้วหนีไม่ออกติดมุมแล้วครับติดอยู่ตรงนั้นแล้วครับมุมผู้สื่อข่าวหนีไม่ออกแล้วครับกระหายสงสัยจุกหรือเปล่าครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับนี่หนีไม่ออกแล้วครับเน็ตตัดกำลังแล้วครับโอ้โหกระหายนี่ไม่หลุดเลยครับนายนี่เนื้อแล้วครับรับแล้วครับรับอย่างเดียวเลยโอ้โหดูครับยืนตัวแข็งให้ตีแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับกระหายครับโอ้โหยก4เตะเป็นจักรพันยก5ยืนรับนายแล้วดันแล้วครับ3-2โอ้ยไปเลยครับตอนนี้ไปแล้วครับบนล็อกใครเชียร์กระหายเอาไว้ตายเลยครับเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าแล้วครับเวลานี้โหยสังเกตดูที่ข้อเหนือข้อเท้าซ้ายของกระหายนะครับมีรอยเขียวช้ำโอ้โหแล้วนี่ก็เก็บอาการเอาไว้ครับไม่แสดงอาการให้เห็นเลยครับว่า
เท้าเจ็บนะครับขาเจ็บล็อกเละเลยครับ2นาทีหลังนี่โอ้โหดูครับยังเก็บอาการอยู่นะครับข้อเท้าซ้ายครับเหนือตะตุ่มขึ้นมาครับดูครับสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมซ้ายมือนั่นแหละครับโอ้โหแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจเลยครับเพยกแล้วครับอาการออกตอนนี้ครับชอกช้ำที่สุดเลยครับคฤหาสสุภาวันจอมมวยอัจฉริยะโอ้โหมาเจ็บยกสุดท้ายนี่ครับโอ้โหดูครับแล้วต้องเดินไม่ได้เลยครับต้องขึ้นหลังพี่เลี้ยงเลยครับเข้า